เวลาที่เราป่วยไข้เนี่ยมีกําลังน้อยเราต้องไม่ละจากทำห้าอย่างนี้ทำห้าอย่างนี้อะไรบ้างเล่านะคะหนึ่งเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คือเห็นความเห็นความเสื่อมถอยของร่างกายเป็นปกติเลยอย่ามาตีโพยตีภายว่าเราปวดหัวตัวร้อนหรืออะไรอย่างนงี้ไม่ต้องเลยให้เรารู้ว่า ให้เห็นถึงความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีการกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำคือจะบริโภคอาหารเนี่ยก็เห็นปฏิกูลคือไม่ไมบริโภคอาหารด้วยความอร่อยอร่อยเห็นร่างกายก็จเจริญอสุภาเห็นความเสื่อมไปของร่างกายสา <c oughs> เป็นผู้มีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดี คือถอนความไม่พอใจไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำต้องฝึกเลยอะ่ะ<ม>ต้องฝึกคืออย่าไปฟูอย่าไปฟูาาคือเห็นอะไรที่เราสวยงามเราอย่าไปให้กำลังกำหนดหมายแบบมันต้องเข้าไปครอบครองถ้าเราเผลอเผลมันก็เป็นของฉันแหละ<ม>อันนั้นเราจะต้องมีการกำหนด หมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำา 4. เป็นผู้มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่ได้ยากไอ้ที่เราเคยตึงมันก็หย่อนได้ไอ้ที่เราเคยสุขมันก็ทุกข์ได้ไอท้ที่มันว่าจริงแท้มันก็เสื่อมถอยได้อันเนี้ยค่ะห และการกําหนดหมายในความตายเป็นสิ่งที่เธอทำให้เข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในทุกลมหายใจเลยทีเดียวนะคะพิสุทั้งหลายพิสุไข่ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากทำห้าอย่างเหล่านี้เธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยแลคือแม้แต่ป่วยไขย้ป่วยไข้หนักเลยเนะี่ยถ้าม่ละธรรมในห้าอย่างที่เราเข้าถึงเนะี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเราถอนความไม่เผลอเพลินะได้ คือสิ่งนั้นมันก็มันแสดงความเป็นทนอยู่ได้ยากมันเป็นทุกขังสุพิติ่งใส่เสื้อผ้าสวยวันนี้วันเกิดถ้าพี่ติ่งจะต้องนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำพี่ติ่งจะไม่ได้นึกมันด้วยความเศร้าสลดเพราะพี่ติ่งไม่เผลอเพลินไม่เผลอเพลินอยู่กับความพอใจและความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติ เห็นความตายอย่างไม่สลดหดหูก็สามารถเข้าถึงเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดับขันไปก็สามารถบรรลุได้เกาะด้วยเจโตวิมุตต์ด้วยการฝึกอย่างนี้แล้วก็ด้วยปัญญาที่เห็นช่อกเนี่ยค่ะเรานึกถึงการเกิดและตายอย่างร่าเริงเราก็จะไม่ประมาท เราก็จะเข้าถึงเจโตวิมุติปัญญาวิมุติสิ้นอาสวะคือพ้นทุกข์ก็ที่พูดแล้วว่าก็เป็นวันเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็คือสิ้นอาสวะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องปฏิบัติต่อชีวิตของเราโดยที่ไม่ต้องรอขอพรจากใครเพราะเรามีตัวเองเป็นประทีป